จารึกความเป็นไทยใครที่เคยไปงานแต่งเคยสงสัยไหมว่าเหตุใดในขบวนขันหมากต้องมีต้นกล้วยต้นอ้อยด้วยที่เป็นเช่นนี้เพราะต้นไม้ทั้งสองมีความหมายที่เป็นมงคลต้นอ้อยหมายถึงความหวานส่วนต้นกล้วยหรือหนอกกล้วยหมายถึงความเจริญงอกงามซึ่งคู่บ่าวสาวจะต้องนำต้นไม้ทั้งสองมาปลูกร่วมกันเปรียบเสมือนการเสี่ยงทายชีวิตคู่เพราะหากต้นกล้วยออกดอกออกผลสมบูรณ์ต้นอ้อยเติบโตหอมหวานก็เชื่อกันว่าชีวิตคู่จะราบรื่นหอมหวานมีแต่ความสมบูรณ์พูนสุขดังนั้นต้นกล้วยและต้นอ้อยที่นำมาใช้ในพิธีจึงต้องคัดเลือกต้นหรือหน่อที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อจะได้เจริญเติบโตและงอกงามดีและนี่คือจารึกความเป็นไทย